สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราดูกันดีกว่านะครับว่าประวัติศาสตร์ของไป๊เนี่ยเขาเป็นมายังไงนะครับผมครับสวัสดีครับผมจินจากช่องจิน DHR นะครับและวันนี้เป็น EP จินอยากเล่าครับแล้วจะมาเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ไป๊ครับว่าไป๊เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายังไงนะครับผมซึ่งผมได้ไปรีเสิร์ชมาให้ทุกคนแล้วนะครับผมทีนี้เมื่อเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของการสูบเนี่ยครับประวัติศาสตร์ของการสูบยาและการสูบไป๊เนี่ยครับผมเราจะไม่พูดถึงการค้นพบโลกใหม่ไม่ได้เลยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือการค้นพบอเมริกาของโคลัมบัสนั่นเองนะครับผมอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรทำไมมันเกี่ยวกับใบยาขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่โคลัมบัสเขาไปค้นพบโลกใหม่นะครับเขาไปค้นพบอเมริกาเนี่ยเขาเห็นว่าคนเนทีฟอเมริกานะครับสูบใบยากันอยู่แล้วครับซึ่งคนเนทีฟอเมริกาเนี่ยครับที่เขาสูบใบยากันอยู่แล้วเนี่ยเขาได้เอาใบยาเนี่ยมาม้วนด้วยใบข้าวโพดหรือว่ามาม้วนด้วยใบยาครับแล้วก็สูบนั่นเองนะครับผมเหมือนคล้ายๆอารมณ์ซิก้าอะไรเงี้ยหรือแม้แต่อีกวิธีคือเขาก่อกองดินครับเป็นกองแบบกองดินร้อนๆน่ะแล้วก็เอาใบยาลงไปเผาแล้วก็สูดดมควันของใบยานะครับเพื่อเอาคุณประโยชน์ของใบยานั่นเองนะครับผมแต่เรื่องของการสูบไปนะครับเราสามารถสืบไปได้ลึกมากกว่านั้นนี่ครับเพราะว่าตามหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยครับผมได้ค้นพบหินสลักนะครับคัฟวิ่งเนี่ยหินสลักของเผ่ามายันนะครับในเม็กซิโกนั่นเองที่เป็นหลักฐานเห็นว่าการสูบใบยาและไป๊นะครับมีมาตั้งแต่สมัยคริสตศักราชที่7แล้วนะครับซึ่งในรูปสลักหินนะครับก็จะแสดงหลักฐานการสูบอุปกรณ์บางอย่างที่คล้ายกับสิ่งที่เราเรียกกันว่าไป๊ในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากไอ้หลักฐานตรงนั้นแล้วเนี่ยจนถึงสมัยโคลัมบัสเนี่ยค้นพบโลกใหม่เนี่ยเราแทบไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับไป๊เลยครับมันเลยทำให้เราเริ่มนับประวัติศาสตร์การสูบไป๊จริงๆเนี่ยก็คือช่วงที่โคลัมบัสไปเจอโลกใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งช่วงที่ค้นพบโลกใหม่เนี่ยเราก็ต้องแบ่งการค้นพบเนี่ยเป็น2สายนะครับผมเป็น2สายก็คือสายที่เป็นนอร์ทอเมริกากับสายที่เป็นมิดเดิลแล้วก็เซาท์อเมริกานะครับซึ่งมันจะมีผลต่อวัฒนธรรมการสูบในปีต่อมาด้วยนั่นเองนะครับผมโดยที่ทางนอร์ทอเมริกาเนี่ยครับก็จะมีอาณาจักรอังกฤษนะครับเป็นคนเข้าไปเปิดโคโลนีเป็นคนเข้าไปตั้งรากฐานนะครับส่วนสายมิดเดิลกับสายเซาท์อเมริกาเนี่ยครับผมก็จะมีสเปนกับโปรตุเกสนั่นเองนะครับผมซึ่งการแยกสายเมื่อกี้ครับที่แยกให้ฟังเนี่ยมีผลต่อวัฒนธรรมการสูบในยุโรปเลยทีเดียวนะครับผมโดยที่ทางฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยนะครับเขาเขียนไว้เลยว่านิยมสูบโดยการม้วนใบยาครับหรือที่เรารู้จักแล้วก็เรียกว่าซิก้าเนี่ยครับมันเลยไปบูมในพวกสเปนพวกโปรตุเกสพวกยุโรปฝากนั้นนะครับส่วนฝากอเมริกาเหนือเนี่ยครับเขานิยมสูบกันด้วยกล่องยาครับกล้องยาหรือไปนั่นเองนะครับผมทีนี้มันก็เลยทำให้จักรวรรดิอังกฤษเนี่ยแทบจะเป็นเรียกว่าอะไรศูนย์กลางของการสูบไป๊ในยุโรปเลยทีเดียวครับผมซึ่งถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์การสูบในยุคนั้นนะครับผมจะไม่พูดถึงไป๊ชนิดแรกของโลกเลยก็คงไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไป๊ยุคแรกของโลกเนี่ยครับทำมาจากวัสดุจำพวกคู่แบบเคลย์ดินเหนียวเงี้ยนะครับผมทำจากกระดูกทำจากไม้ทำจากหินอะไรพวกนี้นะครับผมนั่นคือไป๊ในยุคแรกๆเลยครับผมโดยรูปทรงไป๊ในรูปทรงแรกๆเนี่ยจะเป็นแท่งตรงยาวๆนะครับซึ่งก็คือเหมือนเป็นท่อครับเป็นไพ่อะพอมันเป็นท่อยาวเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราสูบเนี่ยบางทีพอสูบแล้วใบยาพอมันเป็นขี้เถ้าหรือมันเป็นแอสแล้วเนี่ยมันหล่นไปบ้างหรือสูบๆอยู่แล้วใบยามันก็หล่นลงบ้างเขาก็เลยเริ่มที่จะเจาะรูนะครับผมหรือทำวิวัฒนาการทำไอตัวเนี่ยทำเป็นท่อขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นเองนะครับผมซึ่งไปสมัยก่อนเนี่ยหรือเคไปเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่เคไปนะแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนี่มันจะประมาณนี้แต่ของผมอาจจะยาวกว่าเคไปปกติมันน่าจะประมาณอย่างนี้นี่ตรงนี้ถึงตรงนี้อย่างเงี้ยจะเป็นเคไปนะครับผมซึ่งการพัฒนารูปทรงให้ตรงปลายมันแหงนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการขจัดปัญหาเรื่องของการสูบแล้วก็ใบยามันร่วงลงไปนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นแหละก็ทำให้ไปที่มันวิวัฒนาการต่อจากตรงนั้นกลายเป็นเรียกว่าเป็นเชฟที่คลาสสิกแล้วกันเป็นเชฟที่มีมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ผมหามาเนี่ยความนิยมของไป๊ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ครับจนเกือบจะ100ปีเลยนะครับผมหลังจากที่โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาเนี่ยเซอร์วอเตอร์ลาเล่นะครับผมแห่งราชนาวีอังกฤษก็เดินทางมาถึงประเทศอเมริกาครับในคริสตศตวรรษที่1584นะครับโดยที่ได้รับการสนับสนุนจากควีนอลิซาเบธแห่งอังกฤษนั่นเองนะครับ The Virgin Queen นั่นเองตัวเซอร์ลาเล่เนี่ยจำชื่อคนนี้ไว้นะคนนี้จะมีความสำคัญในช่วงต่อๆไปมากเลยนะครับ
เซอร์ลาเล่เนี่ยครับเป็นคนโปรดของควีนอลิซาเบธมากครับเป็นคนโปรดแบบโปรดสุดๆเลยควีนอลิซาเบธไม่ยอมให้ห่างตัวเลยนะครับพอส่งมาที่โลกใหม่เสร็จปุ๊บก็เรียกตัวกลับเลยมันทำให้เซอร์ลาเล่เนี่ยต้องทิ้งญาติของตัวเองไว้ที่อเมริกานั่นเองนะครับซึ่งญาติคนนั้นก็ชื่อริชาร์ดกรีนวิลล์นั่นเองนะครับซึ่งคนนี้แหละก็คือคนที่คอยคุมโคโลนีของอังกฤษที่อยู่ในอเมริกาซึ่งต่อไปจะชื่อว่าเวอร์จิเนียหรือนั่นแหละครับตั้งเพื่อสดุดีควีนอลิซาเบธนั่นเองเวอร์จินควีนก็เลยตั้งชื่อว่าเวอร์จิเนียนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่สำคัญของคุณริชาร์ดเนี่ยสิ่งที่สำคัญของเขาคือเขาส่งสวยกับอังกฤษครับซึ่งสวยที่พูดถึงเนี่ยก็คือเครื่องปรุงเครื่องเทศอาหารนู่นนี่นั่นที่หาได้ในประเทศอเมริกาใช่ไหมครับและรวมถึงใบยาด้วยนั่นเองนะครับผมแอบบอกได้ว่าที่จริงแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีพันใบยาชนิดหนึ่งเรียกว่าเวอร์จิเนียด้วยนะครับซึ่งเป็นพันที่ผมชอบที่สุดเลยครับทุกวันนี้ผมก็ตัวนี้ผมก็สูบแต่ใบยาเวอร์จิเนียนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าพอค้นพบแล้วเซอร์ลาเล่ต้องกลับอังกฤษใช่ไหมริชาร์ดอยู่นู่น1ปีต่อมาริชาร์ดก็ได้ส่งสวยมาเป็นพวกใบยาแล้วนอกจากนั้นก็มีไปด้วยครับที่ส่งกลับมาที่อังกฤษนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเซอร์วอเตอร์ลาเล่เนี่ยครับก็เป็นอีกคนแหละที่ทำให้ไปกลายเป็นที่นิยมหรือกลายเป็นแฟชั่นของการสูบไปในขุนนางยุคนั้นเลยนะครับแล้วนอกจากขุนนางเราก็ค่อยไล่ลงมาในคลาสที่ลงมาเรื่อยๆนะครับผมพูดง่ายๆก็คือลาเล่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ยุคแรกนั่นเองในการสูบไปนะครับที่ทำให้ตั้งแต่ชนชั้นปกครองยันชนชั้นล่างลงมาเนี่ยครับติดการสูบไปนั่นเองนะครับผมคนนี้แหละครับซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ทำให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตไปขึ้นมาครับในช่วงปลายศตวรรษที่16นั่นเองส่วนไปที่นิยมในยุคนั้นในปลายศตวรรษที่16นี่ก็จะเป็นไปดินเหนียวซะมากกว่าครับเนื่องจากว่ามันขึ้นรูปง่ายทนต่อความร้อนเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับมีข้อเสียอย่างเดียวไปที่เป็นไปดินเหนียวหรือเคลไปที่เราเรียกกันเนี่ยมันแตกหักง่ายครับหล่นปักหักปุ๊บเลยนะครับผมแต่ด้วยคุณสมบัติการทนความร้อนของมันนะครับก็เลยทำให้เคไปเนี่ยครับเป็นที่นิยมนั่นเองนะครับผมและอีกคุณสมบัติของมันก็คือถูกและหาง่ายนั่นเองนะครับซึ่งไปเนี่ยพอเซอร์ลาเล่เริ่มเอามาให้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมก็มันก็เลยกลายเป็นการสูบไปที่กลายเป็นวัฒนธรรมให้ทุกๆคนทุกๆชนชั้นนะครับทุกคนสูบไปนั่นเองในยุคนั้นนะซึ่งแม้แต่มีแคมเปญและบทความที่แอนตี้โทบาโก้นะครับโดยพระเจ้าเจมส์ที่6เนี่ยซึ่งพระเจ้าเจมส์ก็คือคนที่มาครองราชย์ต่อจากพระนางอลิซาเบธนั่นเองซึ่งไม่ค่อยจะชอบหน้ากับเซอร์ลาเล่เท่าไหร่เขาก็เลยแบบอยากแบนสิ่งที่ลาเล่ทำอะไรเงี้ยซึ่งในปี1604เนี่ยว่ากันว่าพระองค์ออกแคมเปญกันเลยทีเดียวแล้วก็ออกกฎห้ามว่าการสูบไปเนี่ยมันไม่ถูกนะพูดง่ายๆคือพวกองค์พยายามจะแบนไปนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือในโลกใหม่ก็ตามนะครับก็คืออเมริกาเนี่ยแต่มันกลับทำให้ไอ้แคมเปญเนี่ยมันกลับทำให้ไฟลามทุ่งทำให้ทุกคนในยุโรปอ่ะเฮ้ยไปคืออะไรวะอยากสูบไปทุกคนก็เลยเริ่มที่จะสูบไปนั่นเองนะครับผมก็เลยสะพัดไปทั่วยุโรปเลยนะครับกับจะแบนกับการกลายเป็นการส่งเสริมเฉยเลยนะครับทำให้คนทั่วยุโรปเนี่ยอยากลิ้มลองใบยาเลยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงวะก็ป๊อปปูล่าขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นคือมันทำให้การทำไปที่อังกฤษในช่วงนั้นเนี่ยครับไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ครับมันเลยทำให้ไปเมเกอร์หลายๆท่านที่อยู่ที่อังกฤษตอนนั้นนะครับย้ายไปที่อื่นนั่นเองนะครับซึ่งไปเมเกอร์หลายๆท่านก็เลยได้ย้ายไปอยู่ที่กัวด้าฮอลแลนด์นั่นเองนะครับผมและที่ตรงนี้ในฮอลแลนด์นี่แหละก็คือเรียกว่าเป็นฮับในการสูบไปในช่วงนั้นเลยต่อจากอังกฤษนั่นเองนะครับผมแม้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยครับไอ้กัวด้าเนี่ยครับก็ยังเป็นที่ที่เรียกว่ามีประวัติศาสตร์ไปอยู่แล้วก็เป็นเรียกว่าสถานที่ในฝันเลยแหละที่นักสูบไปหลายๆคนอยากจะลองไปนั่นเองนะครับผมและนั่นแหละครับก็คือประวัติศาสตร์การสูบไปนั่นเองนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไปก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องจิน DHR ด้วยนะครับและนี่คือ EP จินอยากเล่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนหน้านะครับผมสวัสดีครับอันนี้เก็บความรู้ทางประวัติศาสตร์เล็กน้อยนะครับที่ผมหามาให้เพิ่มนอกจากเรื่องไปนะนี่ๆก็คือพระนางเจ้าอลิซาเบธเนี่ยครับไม่แต่งงานตลอดช่วงชีวิตของพระนางเลยแล้วก็คือนั่นแหละครับเหตุผลที่เขาเรียกว่า Virgin Queen นั่นเองซึ่งลาเล่และควีนเนี่ยสนิทกันมากครับมากแบบมากๆอ่ะครับเคยกล่าวกันว่าครั้งหนึ่งที่ควีนต้องเดินผ่านโคลนเนี่ยลาเล่ถึงกับขั้นถอดผ้าคลุมของตัวเองเนี่ยมาวางเพื่อให้ควีนเดินนั่นเองนะครับซึ่งลาเล่เนี่ยก็ด้วยความที่เป็นคนสนิทของควีนเนาะก็ลาเล่นี่แหละที่เอาไปให้ควีนเริ่มลองสูบนั่นเองนะครับผม